สวัสดีครับเว้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆจากอำเภอลับแลเมืองลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ผมหมายกำหนดการที่จริงผมสิไปฮอดทางจังหวัดเลยช่วงบ่ายแต่ว่ามื้อนี้ก็มีภารกิจหลังจากที่ออกเดินทางออกจากพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แล้วก็เดินทางออกไปเอานี่งานเอียงน้อนี่เนาะงานครับก็เดินทางออกจากจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วแต่ว่ากับบังเอิญมีพี่จำเนียนเทิมดวงพี่จำเนียนเทิมดวงนี่เป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์บ้านอยู่ลับแลเป็นคนกึ่งอีสานกึ่งอีสานกึ่งไทยภาคกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ทราบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านธนกรอึ้งจิตไพศาลท่านว่าอุตรดิตถ์นี่เป็นจังหวัดที่มี3วัฒนธรรมก็มีวัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมล้านช้างและก็ไทยกลางผสมกันอยู่3วัฒนธรรมที่นี่การใช้ชีวิตความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์ก็หลายก็แล้วแต่ก็มาเลยครับพี่จำเนียนนี่เคยซอยพี่จำเนียนเทิมดวงนี่นี่นี่รถขั้นทางหน้าผมออกมาพอดีเคยซอยเหลือไปซื้อโต๊ะซื้อโซฟาในศูนย์ซอยเหลือประชาชนไปเขาถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสั่งโต๊ะมาให้เลยท่านไปเยี่ยมผมก็สั่งโต๊ะมาให้เลยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่ะให้การซอยเหลือมาตลอดเป็นผู้รับเหมาไล่ใหญ่คนหนึ่งคันที่ว่าติดระดับประเทศพูดละครับมาเบิ่งที่ดินมาเบิ่งสวนแต่ว่าบ่มีเวลาดอกเดี๋ยวขอเว้าชีวิตของพี่จำเนียนก่อนพี่จำเนียนเทิมดวงชีวิตที่ผ่านมาเว้าชีวิตบ่แตกต่างกันนะตอนสมัยอยู่ลับแลมีที่อยู่บิ่งนึงเขาเอิ้นที่บิ่งนึงเฮ็ดหน้าพ่อแม่พาเฮ็ดหน้าหาบเขาไก่ไก่ที่เลาะตีนผู้หาบเขาก็ได้แต่ว่าใหญ่ขึ้นมากครับไปเล่าไปเรียนกับประสบความสำเร็จในชีวิตเรียนโอ้นู่นเป็นจบทางมาทางวิศวกรครับประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพด้วยปมที่ตัวเองเคยยากลำบากที่บริเวณที่เคยเป็นเด็กน้อยอ่ะเคยแล่นเล่นเคยเป็นเด็กน้อยที่เลยซื้อที่แถวนั้นเกือบมัดเลยเดี๋ยวนี้ผู้ใดสิขายให้ซื้อมัดซื้อมาไว้ผู้ใดอยากขายก็ซื้อมัดมีที่อยู่ตัวนี้ประมาณ 6-70 ไร่อ่ะครับชีวิตที่ผ่านความเจ็บปวดผ่านความยากจนมาสี่รู้สึกรสชาติถึงการใช้ชีวิตเป็นอย่างดีจริงประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงนี่ผมมีนัดกันครับทางคุณแก้วแล้วก็คุณสมพานรวมถึงสจตีก็โทรมาว่าผมสิว่าผมสิไปจังหวัดเลยข้าเจ้าก็เตรียมทาผมเด้ข้าเจ้าก็เตรียมทาผมเนี่ยรถพี่จำเนียนสิไปเบิ่งงานเป็นซับงานได้ซับงานของสร้างสะพานอยู่ทั้งจังหวัดลำปางมาพุ่นล่ะครับสิไปเบิ่งคนงานนะครับวังกะพีโอ้ครับบ้านกับพี่ชอบตั้งแนมแถวท่าท่องอ๋อครับนะครับอันนี้พี่จำเนียนกับสิไปต่อทางลำปางส่วนผมกับสิไปแยกออกไปทางคุณล่ะครับเนี่ยรถพี่จำเนียนพาไปเบิ่งสวนไปเบิ่งทุเรียนไปเบิ่งทุเรียนพันธุ์อีหยังอ่ะจ
จำบ่ได้ทุเรียนมาจากมาเลย์ไหมครับมาเลเซียสั้นสู้ยังบ่ดิไปเห็นสวนเพิ่นแล้วโอ้ยอีกประมาณ 3-5 ปีครับแต่นี่เขาเมืองอุตรดิตถ์นะครับแต่นี่เขาเมืองอุตรดิตถ์ผมจะไปหนองบัวลำพูครับไปจังหวัดเลยเพิ่นล่ะครับอ๋อ FC วาลินแชมเปี้ยนเศรษฐีพ่อลูกแก่เกียงไกรหลงครับหลงครับเดินทางปลอดภัยครับผมจะไปย่างโรงพยาบาลเลยอะครับพันหลงลำแร่อ๋อครับทุเรียนหลงลำแร่อันนั้นก็ปลูกแต่ว่าเพิ่นไปซื้อทุเรียนมาจากมาเลเซียครับเป็นทุเรียนพันธุ์อย่างบุ้นี่ผมจำชื่อบ่ได้ทุเรียนมาจากมาเลเซียครับหลงลำแร่กับปลูกอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นไปซื้อทุเรียนมาจากประเทศมาเลเซียครับอันนี้เป็นด้านขวามือเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นะครับครับบ้านเฮาครับแมนครับคุณสพสายไหมสายไหมยังไม่ได้เบิ่งคลิปอะครับคือออกไปทั้งนี้เนาะเขาจะไปออกน้ำเพลินอีกทีบ่ออกครับผมจะออกไปทั้งทีครับคุณชลกิจสวัสดีครับนกอินทรีนะวิทยาชัยเลี้ยวขวาสี่แยกสักการะพญาพิชัยครับโอ้ข้าเจ้าถ่ายอยู่ไหมสวัสดีครับคุณสวัสดิ์ผมอยู่เมืองอุตรดิตถ์นะครับบ้านเมียผมเลยพ่อใหญ่เมียคนไหนเมียคนไหนห่วยไปทางไหนน้องเนาะสายไหมครับโอ้ครับผมหอการค้าแฟเอาเขาจะงานหอการค้าตัวนี้ไปตาม GPS นะครับจักสิถือจักสิหลงล่ะกัน GPS พาหลงกับหลงครับภาคเหนือหนาวโอ้อุณหภูมิ37องศานะครับนะอุณหภูมิตอนนี้37องศาครับเจ้าไปเฮ็ดหยังอ๋อผมมาม่าเบิ่งงานเกี่ยวกับการเกษตรจุดหมายปลายทางเนี่ยออกไปถนนใหญ่นี่แหละครับออกไปให้มันฮอดเส้นทางยังไงสายหลักอะครับฝากจุดหมายไปให้ป้า
เว้ยว่าแม่ส่งเครีมาโหลดจดหมายน่ะเขาส่งฮอดบ้านเด้อเครีป๋าเห็นรถข้างหน้าบ่ครับเห็นป๋าอยู่ข้างหลังอ๋อครับเห็นครับรถคันนี้ที่7774นี่บ่ครับอ๋อครับโอ้ยังบ่ทันได้แก้อยู่110นั่นน่ะเขาสิแก้อยู่ผมเห็นป๋าอยู่ข้างหลังครับเห็นอยู่เห็นอยู่นี่ป๋าอยู่ข้างหลังอยู่เห็นอยู่ครับรักแท้มีเพียงเธอคนเดียวครับกับผู้มีลำเนาโอ้ยปวดเก่าเก่าไปพุ่นละครับน้องบัวลำพูแต่ว่าสิผ่านจังหวัดเลยซะก่อนเดี๋ยวใส่ผมไปตาม GPS เด้โอ้ยเห็นอยู่ในเฟซมานี่บ่เห็นแล้วอยู่หมู่ไหนน้องพ่อเอ้ยเอาเป็นยังคือจังปวดเก่าแท้น้อบัดนี้กินหน่อไม้ไปหน่อนึงเพิ่นเอาหน่อไม้มาให้กินแม่หน่อไม้ทอดแซ่บที่สุดในอุตรดิตถ์เพิ่นน่ะก็เลยกินน้ําเพิ่นกินแล้วเป็นจังได๋ล่ะบัดนี้มันสิเป็นยังไงมันก็ปวดซะตัวเอาจักไปออกทางไหนบุ GPS ก็ได้จักมาถึกมาผิดคือมาจังซี่คือบ่ได้เข้าเมืองโอ้ยมาอังเดมาตาม GPS จักเดี๋ยวมันจักมันสิพาไปไสล่ะตอนมาคือบ่เป็นจังซี่บุยานได้ยอดครับไปมองแม่ยุ่งแห้งเฝ้าเท่าไรแห้งขี้หลงอีกแล้วเนาะ GPS แม่มันยังได้บุตอนแม่ขึ้นมาจะถนนใหญ่ตอนแม่มาถนนใหญ่ตอนไปครับจะขี่ไปยังไหนไปยังไหนไปน้ำรถคันนี้ล่ะอย่าพาไปหลงเด้อเอาขึ้นมากสิเนาะแบบนี้เนาะพอเลยอันนี้มันออกข้างทั้งนอกใบพาดตัวนี้ตอนมาทั้งในเมืองอ่ะนะบัดกลับใบพาดพามาผิดแล้วครับผิดจังได๋อ่ะมาตาม GPS เขามาแล้วนี่เขาบอกมาสิGPS มันมักตัวโอ้แม่น้ำมีอย่างบุนี่คือใหญ่สิแม่น้ำอย่างบุรถคันนี้ล่ะจะพาไป7744นี่ล่ะจะพาลงเด้อมีคือมีแต่ทางน้อยๆเถอะบุมันออกได้แต่อ้อมอ๋อตรงโอ้ยมันออกได้แต่อ้อม GPS มันพามาเนาะถ้าที่เฮาสิได้ไปตรงไปเนาะผมก็ลืมเบิ่ง GPS นําผมก็ไปได้หลายเส้นทางแม่น้ำน่านครับจะชี้มันชี้ลงไปทางไหนล่ะน้ำหมายเลข4ไปคนธรรมดามันลงว่าเป็นหรอก
ชาวบ้านลงว่าแม่นป๋าครับดีครับดีครับคุณเข้นวุ่นแม่มันจะเลาะนี่ละมือนี่ต้องไปใส่ดอกนี่ยังเลาะไปนี่มันนี่จะเลี้ยวใช่เอาม่วงนี่คือม่วงในนอบัดนี้เนาะโอ้ฮอดแล้วเอามาพอจนได้โอ้ยพอไอ้ช่วงแล้วฮอดแล้วถึกแล้วจะมันหลงได้หลงจะได้ดีหั่นล่ะเขาเอิ้นน่ะมาถึกแล้วพอไฟแดงนี่ครับขอบคุณครับพานุไม่ได้ใจว่าอยู่ข้างหน้ามีด่านมาบุนี่สร้อยจุเว้ยสร้อยจุมันทั้งนี้เพิ่นกินข้าวสวยเพิ่นบ่ได้กินข้าวเหนียวมันบ่แซ่บคือทั้งพุ่นดอกโอ้รถพาไฟแดงมาพงไชดีครับดีครับไปแล้วบัดนี้โอ้ยหลงออกมาทางฟังไม่ผิดเลยว่าท่านเข้าไปตอนเข้าไปเข้าไปทางนึงตอนออกออกทางนึงครับโอ้ถ่ายเลยสิอย่างอีกไฟแดงนึงเจอแน่นอนเมื่อวานนี่โอ้ยกับบ่าวาจังไหนเนาะกับบ่าวาเลยอีกไฟแดงนึงเจอแน่นอนโอ้ยตั้งกล้องมามวนกรุ๊ปเลยเนี่ยพอเบิ่งบ้านเพิ่นก็ว่าหลงเนาะครับแมนอยู่ดอกพุ่นน่ะไปจังหวัดเลยพุ่นล่ะครับมีนัดกันไว้ครับญาติผู้เสียหายครับเสียหายของคุณลุงคุณลุงจ้อยซื้อเหรียญครับรถครับรถบรรทุกอ้อยถือเจ้าหน้าที่สวัสดีครับคุณวิชาญเจ้าหน้าที่ขนส่งซ่อมกระดูกซี่โครงหักไว้เป็นข่าวดังทั่วประเทศคุณพ่อเลยตรงย่างเดียวโอ้ยผมก็อยู่รอนี่ละเมื่อกี้นี่นี่หลงออกไปออกทั้งพุ่นเลยพี่ชานย่ามกินข้าวอิ่มก็คิดว่าสิบ่อยากอีกจักเทียย่ามหิวก็หิวคักพ่อเอ้ยปานคนเป็นเบาหวานปานคนเป็นความดันย่ามหิวย่ามอิ่มคือสิบ่อยากนี่นะพี่ก็ตั้งนานโอ้มันตั้งนานตั้งโรงพักกล้องกล้องกล้องอยู่ไหนล่ะนี่ก็เล่นเลื่อยเร็วเลยนี่ก็บอกกันตัวกล้องอยู่ไหนล่ะผ่านมาแล้วล่ะมันเอาทั้งกล้องทั้งตั้งนานทำท่าหลงขึ้นเนาะหัวไอ้หัวจักโม่งเนาะสิหัวจักโม่งอ่ะฮะมันเดิกอยู่ดอกหกโมงก็สิฮอดหกโมงฮอดอยู่ดอกฮอดจังหวัดเลยอยู่หกโมงครับสวัสดีครับเอกชัยแสงแบตเตอรี่
รักเราไม่เก่าเลยพุ่นเลี้ยโอ้ยปวดนิ้วมือก็ยังว่าปวดฮอดนิ้วตีนิ้วมือได้ดิเลื่อยไปทั้งทุ่งกะโลระวังความเร็วครับความเร็วอยู่อันนี้ดินี่ดิมันขึ้นป้ายแล้วอ๋อเนี่ยด้านนะครับเนี่ยด้านนะครับด้านเดี๋ยวผมจะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นทางหลวงหรือเป็นยังดูดิก็คนใส่บริการหลายๆยังต้องไปมึงจะเข้ากันที่ใส่บริการไลฟ์เห็นไหมย่างไปบอกกันแหละครับด้านอยู่ที่ถนนสายหลักอะครับบ่เอิ้นรถเลยสวัสดีครับเป็นด่านอะไรครับเป็นด่านอะไรนะครับเป็นด่านตรวจวัดความเร็วครับอ๋อตรวจจับความเร็วเนาะใช่ครับผมเป็นของสพ.อะไรครับของตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ครับอ๋อของภูธรจังหวัดหรือของของภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์อ๋ออันนี้เป็นด่านของภูธรไม่ใช่ด่านสพ.เนาะไม่ใช่ครับครับเดี๋ยวผมรับใช้ครับอ๋อไม่มีครับตั้งแต่กี่โมงอะครับอันนี้เริ่มตั้งตอน 13:30 ครับถึงอันนี้เป็นด่านตั้งตามนโยบายตั้งตามนโยบายตามคำสั่งครับต้องขออนุญาตไปที่สำนักงานตรวจการครับต้องผมครับต้องก็ต้องมีความเร็วที่ได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรรมการบินมีใบอนุญาตพร้อมครับขออนุญาตถูกต้องส่งเอกสารหลักฐานนะครับไปที่สำนักงานตรวจชาติถึงอนุมัติให้ตั้งได้ครับแต่จริงด่านแบบนี้ไม่ต้องขออนุญาตครับหลบรถหน่อยนะครับจริงๆด่านแบบนี้เราไม่ต้องขออนุญาตสตช.เราขออนุญาตผู้การก็มีอำนาจอยู่แล้วนี่ขออนุญาตสำนักงานตรวจชาติครับอนุญาตตั้งด่านจริงๆเป็นของผู้การอำนาจเป็นของผู้การนะหมายถึงเรื่องกล้องครับอ๋อเรื่องกล้องยิงความเร็วครับกล้องยิงความเร็วไม่ต้องขอสตช.มันเป็นผู้รู้พันอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับเข้าใจครับว่าเป็นผู้รู้พันไหมกล้องเนี่ยเป็นผู้พันครับถูกต้องตามกฎหมายหมดครับตัวกล้องเนี่ยการที่เอามาออกมาใช้งานได้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตต้องมีการตรวจสอบแน่นอนครับไม่งั้นเนี่ยทำไม่ได้ครับไอ้ด่านลอยๆเราไม่ทำได้ครับผมแต่นี้เราปรับด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีพนักงานสอบสวนมาจากสพ.เมืองใช่ไหมเป็นของภูธรจังหวัดเฉลยดิษฐ์ของเป็นภูธรจังหวัดมาเลยมีคำสั่งรองรับให้มาปฏิบัติหน้าที่ครับมีคำสั่งตารางเวรและครบพร้อมหมดครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในกรณีที่บางทีท่านรีบท่านต้องการจะเดินทางท่านไม่ต้องการเสียเวลาที่จะขับไปจอดไปชำระแต่ท่านไม่พร้อมยึดราคาปรับก็ไม่เป็นไรครับยึดใบขับขี่เน้นยึดใบขับขี่ไหมก็เรียกเก็บใบขับขี่ครับอย่าเรียกว่ายึดเลยครับมันอันเดียวกันมันอันเดียวกันอันนั้นภาษาชาวบ้านภาษาผมเรียกยึดภาษาท่านเรียกของเข้าใจครับเข้าใจครับแต่ก็อยากจะสื่อสารว่าขอให้ท่านเข้าใจใหม่ครับว่ายึดใบขับขี่คือภาษาชาวบ้านเราที่เรียกกันครับก่อนที่ผมเป็นตำรวจผมก็คิดแบบนี้ครับแต่ในข้อกฎหมายบอกว่าให้เรียกเก็บใบขับขี่แล้วออกใบสั่งแต่จริงๆมาตรา140บอกจะเรียกเก็บก็ได้ดูทีนี้ผมจะ
ใช่ไงฮะก็ได้นะครับก็ได้นะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูข้างในเชิญครับผมพร้อมที่จะชำระถ้าไม่พร้อมชำระก็เอาไปสั่งครับเอาไปสั่งไปก็ค่อยชำระโดยวิธีการไปชำระที่ศูนย์นะครับ1 2คือศูนย์คือที่ทำงานของเรานะครับ2คือท่านชำระผ่านไปรษณีย์ครับเราก็จะส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมกับใบขับขี่ที่เราเรียกเก็บไว้เนี่ยส่งคืนกลับไปให้ท่านตามระยะเวลาการทำงานของไปรษณีย์เดี๋ยวนะถามนิดนึงอย่างคนนี้ครับได้ออกใบสั่งไหมฮะไหนฮะออกครับผมต้องออกครับอ๋อถ้าออกใบสั่งออกหมดครับไม่ออกไม่ได้ครับมีใบเสร็จหมดครับเงินทุกบาทไม่ออกใบสั่งครับผมใบสั่งได้ออกไหมออกครับใบสั่งเดี๋ยวนะคนถามได้รับใบสั่งในใบสั่งเนี่ยมีใบสั่งไหมใบสั่งมีครับมีครับของคนนี้ครับมีครับมีอยู่นี่แหละครับของคนนี้ครับไม่ได้สั่งไม่ได้ฉีกให้เขาหรอครับนี่ฮะก็เขียนนี่นี่นะครับเขาเขียนแต่ไม่ได้ฉีกให้ครับถ้าเขาต้องการความสะดวกให้พี่เขาครับแต่ไปสั่งเขียนอยู่เนาะครับผมครับได้เลยครับผมไม่เป็นไรไม่ได้ถ่ายผมอยากรู้เฉยไม่เป็นไรคือเนี่ยครับเรามีท่านถ่ายให้ครบนะครับนี่ผมมีประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับว่านี่ครับเชิญท่านอ่านได้เลยครับให้ประชาชนเนี่ยครับได้รู้ว่าท่านผิดกฎหมายข้ออะไรยังไงทำไมถึงปรับ500บาทเป็นข้อกำหนดของสำนักงานหน่วยชาตินะครับผมไม่ได้คิดเองนะครับครับนี่ครับมีป้ายนะฮะประชาสัมพันธ์ว่าท่านควรต้องขับอะไรยังไงนะครับนี่เจอทั้งอันนี้นะครับเจอทั้งกล้องจับความเร็วเจอทั้งท่านตั้งด่านอีกนะใช่ไหมกล้องก็โดนก็อยู่ในระยะใกล้กันด้วยกล้องเป็นของผมไหมครับผมไม่ใช่กล้องที่อยู่ข้างบนน่ะกล้องที่อยู่ที่บอกว่าระวังความเร็วอยู่ฝั่งโน้นน่ะใช่มั้ยครับเป็นป้ายเตือนครับเป็นป้ายเตือนแล้วก็มีกล้องทางหลวงจับใช่มั้ยต่างหากแยกต่างหากหลวงไม่เกี่ยวกับผมนะครับคนละหน่วยงานครับท่านนะฮะนี่ครับมาตรา140นะครับเอาเชิญครับคุณลุงถามเมื่อสักครู่นะครับนะครับมีตัวอย่างคำพิพากษานะครับมีข้อกำหนดนะครับเรื่องความผิดนี้เราต้องการเท่าไหร่นะครับนี่ปริ้นออกมาให้ขยายให้อ่านให้ชัดๆเลยครับเนี่ยครับมาตรา140นะครับท่านว่านะครับครับครับเนี่ยครับผิดทางใต้ผมเน้นให้พร้อมครับสำหรับมาตรา140ก็ได้ฝ่าฝืนใช่ครับข้อกฎหมายเป็นสิ่งที่ประชาชนควรต้องรู้นะครับจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับเราก็อธิบายให้ได้ครับผมก็อธิบายเท่าที่ผมทราบนะครับตัวไหนคำว่าก็ได้อยู่ตรงไหนนะอะไรก็ได้ครับมาตรา140จะเรียกเก็บไว้ก็ได้เดี๋ยวนะดูเลยครับเนี่ยดูได้เลยครับอ่านดูได้เลยครับผมกำลังหาว่ามาตรา140อ่ะครับเดี๋ยวนะมาตรา140เห็นจะว่ากล่าวตักเตือนผู้ขับขี่หรือออกใบสั่งสำหรับค่าปรับอาทิเปรียบเทียบปรับก็ได้การชำระค่าปรับผู้ขับขี่เรื่อง
ใบรับใบแทนผมกำลังหาบทแน่ใจว่าจะเรียกเก็บไปเนี่ยครับเดี๋ยวผมหาตัวนี้ครับพนักงานเจ้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็เรียกเก็บอะครับครับเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานนะครับตามกฎหมายเนี่ยคือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนอกเขตเทศบาลแต่นะตอนนี้เราก็ว่ากล่าวตักเตือนนะครับถ้าเกินถ้าท่านเกิน90แต่เราก็จะออกใบสั่งนะครับให้ท่านเมื่อเกิน110 111ถึงต้นไปนะครับแต่ปกติ90 95 100นึงไม่ออกก็เราก็ใช้วิธีการว่ากล่าวตักเตือนเป็นแต่ตอนนี้ว่ากล่าวตักเตือนครับว่าเรามีสมุดบันทึกอะไรไหมที่ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาครับไม่จำเป็นต้องมีสมุดครับด้วยวาจาก็สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ครับพี่ครับยังนายมาตรวจงานแค่ได้รู้ไงเนี่ยว่าผลงานของท่านว่าท่านว่ากล่าวตักเตือนไปกี่รายทำงานไม่ได้เอาหน้าครับทำงานทำตามข้อกฎหมายนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับมีป้ายไว้ทำสัมพันธ์นะครับหยุดตรวจนะครับเขตกวดขันท่านไปถ่ายนะครับวินัยจราจรนะครับมีผมเป็นหัวหน้าควบคุมนะครับหากพบความไม่เป็นธรรมเนี่ยท่านโทรหาผู้บังคับการมีเบอร์โทรพร้อมครับอันนี้ไม่ต้องป้ายนี้มันต้องไปอยู่โน้นเหมือนกันครับป้ายนี้มันอยู่ตรงอยู่ตรงโน้นมีชื่อผมครับอ๋อมีตรงนี้ก็คือสำหรับไม่เป็นไรอันนี้มันปลายทางนะครับใช่ครับท่านเข้ามาแล้วท่านเห็นเนี่ยคงไม่มีใครก็จะไปจอดรถเพื่อลงไปดูป้ายตรงนั้นหรอกครับทำให้จราจรไม่ใช่ตามระเบียบว่ามันต้องมีป้ายให้เห็นก่อน150เมตรมีครับมีหมดครับป้ายเขาว่าหยุดตรวจนี่ครับอยู่ที่นู่นพี่ขับรถไปดูได้เลยครับมีตั้งแต่500เมตร200เมตรก็มีเนาะไม่ใช่ครับป้ายหยุดตรวจครับข้างหน้าไม่ป้ายเขาว่าหยุดแล้วก็ตรวจไงฮะมีครับชื่อผู้ควบคุมด่านชื่อผู้ควบคุมด่านก็อยู่ที่ด่านนี่ครับไม่ใช่ก็ต้องอยู่ที่ด่านสิครับอ๋อไม่ใช่เชิญไปดูได้เลยครับมีหมดครับป้ายผู้ควบคุมด่านจะต้องอยู่ข้างหน้ามีครับมีครับมีป้ายไฟมีหมดทีนี้ถามนิดนึงครับผมตามมาตรา9วงเล็บ4คำสั่งหรือวิธีการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อสิทธิที่มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนเนี่ยก็อย่างที่ผมกรณีที่ผมอยากจะขอดูคำสั่งการแต่งตั้งการตั้งด่านมีให้ดูไหมมีครับมีครับแกจะได้ดูเป็นบรรทัดฐานคนคำสั่งเนี่ยนะครับตัวจริงเนี่ยอยู่ที่แน่นอนตัวจริงอยู่ที่นู่นแต่ท่านก็ถ่ายมาอยู่พรบข้อมูลข่าวสารไม่ใช่พรบข้อมูลข่าวสารมาตรา9วงเล็บ4ท่านจะดูได้ครับผมมีครับผมอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างผมอยากให้โรงพักอื่นๆเบิ่งเป็นตัวอย่างของด่านสพของด่านของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด อุตรดิตถ์นั่นนะครับเบิ่งเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือคำสั่งเนี่ยครับผมอยากบอกว่าทุกโรงพักมีหมดแล้วครับเดี๋ยวผมเข้าใจแล้วเชิญแน่นอนครับจะรบกวนการทำงานเนาะเดี๋ยวจะขวางทางเขาเนาะนะครับอันนี้เนี่ยเบิ่งเป็นตัวอย่างไว้ครับที่บอกว่าเนี่ยคือมาตรา9วงเล็บ4นี่เขามีให้เรียบร้อยไอ้โรงพักอื่นๆมองอื่นๆที่อ้างว่ามันเป็นความลับราชการมันบ่แม่นดอกเนี่ยครับความบริสุทธิ์ใจของผมเรียกสวัสดิ์ครับสวัสดิ์ครับผมนี่ครับชื่อนามสกุลนะถ่ายเลยครับผมครับเนี่ยสวัสดิ์ขออนุญาตถอดหมวกครับจะเห็นหน้าไม่ชัดโอเคมั้ยครับโอ้มันมืดมันมืดมันมันจะถ้าอยู่นอกตัวอาคารหรืออยู่ไม่ได้อยู่ที่ร่มนี่อันนี้คือผมให้เห็นหน้าชัดนะครับครับไอ้ผมก็ขออนุญาตใส่หมวกเพราะผิดระเบียบนะครับผมคือยังสี่หลายคนเนี่ยพยายามบ่รู้กฎหมายแล้วก็ที่อ้างว่าเป็นพรบข้อมูลข่าวสารผมต้องว่ามาตรา9วงเล็บ4นี่สวัสดิ์เพิ่นเอาให้เบิ่งแล้วให้ดูได้ให้ดูได้การที่ท่านจะขอถ่ายไปเนี่ยไม่ได้แน่นอนใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่ความลับอันนี้มันเป็นพรบข้อมูลข่าวสารที่สามารถเอาไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจแล้วก็ดูได้ครับคือผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนเงินเดือนของท่านคือภาษีของพวกเราและข้าราชการทุกคนท่านผู้ดีสุดยอดมากนะข้าราชการนะครับคือคุณต้องปฏิบัติตามราชการนะครับช่วยท่านนะครับช่วยท่านนะครับทำตามราชการในที่นี้ผมรับราชการตำรวจนะครับผมก็มีหน้าที่ตามพรบนะครับตำรวจนะครับถูกต้องไหมครับในส่วนของงานหน้าที่ตำรวจนะครับช่วยงานท่านนะครับนี่แหละครับที่บอกว่าเบิ่งบ่ได้มันเบิ่งได้แล้วก็มันบ่มีหยังเป็นความลับครับนี่ครับตารางครับนี่ตารางการมีเวลาปฏิบัติหน้าที่เวลาหมดครับนี่ครับเวลาเท่าใดเป็นเท่าใดอ่ะ9ถึง16ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายวันนี้อยู่ที่ความเหมาะสมครับนี่ครับผมจะตั้งแต่ผมจะไม่รบกวนเวลาท่านเลยตั้งเต็มที่3ชั่วโมงแค่นั้นเองครับอยู่ที่ความเหมาะสมในสถานที่นะครับปรับเปลี่ยนได้การตั้งทุกครั้งนะครับต้องยุแจ้งไปนะครับให้ทางปชวรับทราบว่าโอเคครับเวลานี้ผมเริ่มตั้งนะครับนี่ครับชื่อผมครับนี่ชื่อครับขออนุมัติพร้อมครับโทนะ
นาริพลครับคุณชมครับครับพร้อมครับนี่ครับมีรองผู้ว่าการนะครับเซ็นผ่านครับครับครับเพื่อโปรดทราบเรียนผู้ว่าการผู้ว่าการอนุมัตินะครับอนุมัตินี่นี่นะครับนี่นะครับเห็นป่ะครับนี่ครับอันนี้คือขออนุญาตประจำเดือนธันวาจำเดือนธันวานะครับนี่ท่านเซ็นให้29พฤศจิกายนนะครับคือเราต้องขอล่วงหน้าไว้เป็นรายเดือนครับเป็นรายเดือนนี่คือเราจะตั้งตรงไหนอันนี้คือขออนุญาตกว้างๆนะครับครับคือทางหลวงหมายเลข11นะครับครับทางหลวงหมายเลข11ครับเวลาครับ 9:00 น. 16:00 น. ครับมันจะไม่พลิกได้บางทีฝนตกบางทีรถการจราจรมีมากขัดมีขบวนมีอะไรเงี้ยครับครับมีความเหมาะสมแต่การที่จะเริ่มตั้งเนี่ยจะวิทยุแจ้งครับให้ท่านทราบว่าผมเริ่มตั้งแล้วนะครับพอตั้งเสร็จก็วิทยุแจ้งครับว่าผมเริ่มตั้งแล้วนะครับครับครับผมสุดยอดมากมีอะไรผมรับใช้ไหมครับโอ้ไม่มีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตครับขอบคุณมากหน้าที่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับชัดเจนป่ะครับนี่คือคำสั่งการตั้งด่านสวัสดีครับชัดเจนป่ะครับเป็นที่ทั้งจังหวัดมหาสารคามที่มหาสารคามทั้งขอนแก่นเบิ่งเอาไว้หนังสือขออนุญาตตั้งด่านน่ะเขาให้เบิ่งได้อย่าสิปึกหลายบัดนี้มันเป็นหยังสิเบิ่งบ่ได้เขาเตรียมมาพร้อมหมดนั่นล่ะเขาเตรียมมาพร้อมหมดหนังสือนั่นน่ะครับเห็นบ่เขาให้เบิ่งได้จบบ่ครับจบเลยเขามีหนังสือเขาให้เบิ่งได้ก็คือจบหนังสืออนุญาตตั้งด่านก็มีขออนุญาตผู้การเส้นมาเรียบร้อยเว้นแต่สิบ่มีเว้นแต่เป็นด่านเถื่อนเว้นแต่มันสิเป็นด่านลอยครับพวกด่านเถื่อนด่านลอยบ่มีดอกพวกนี้อันนี้เนี่ยครับอยู่ตั้งแต่ยุดตรวจเนี่ยมีมัดอ่ะครับอันนี้เป็นด่านผู้ท่อนจังหวัดบ่แม่นด่านสพเมืองนะครับเป็นด่านผู้ท่อนจังหวัดครับฮะขอนแก่นน่ะมันบ่เงี่ยวดอกมันโง่และอีกที่สำคัญมันบ่มีหนังสือเนี่ยผมบ่เห็นมันยากตรงไหนเลยมันบ่เป็นพ่อระบอข้อมูลข่าวสารอย่างเขาให้เบิ่งได้เขาขออนุญาตถูกต้องเขาก็ให้เบิ่งได้ไอ้พวกบ่ได้ขออนุญาตนะมันโง่พวกนั้นมันบ่ได้ขออนุญาตอันนี้เขาขอถูกต้องตามระเบียบตั้งมีป้ายมีพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับเขามีเรียบร้อยอันนี้ก็บ่มีปัญหาแต่ว่าไอ้ที่มีปัญหาไอ้ที่มีปัญหากับคนไทยกับที่ย่านกล้องคือมันบ่ได้ขออนุญาตมันบ่มีพนักงานสอบสวนนี่ของแท้เขาแม่นบ่คุณธงชัยอันนี้ของแท้เขามีใบอนุญาตตั้งด่านพร้อมเขาขออนุญาตในการตั้งด่านตั้งแต่วันที่13จนถึงสิ้นเดือนเห็นดะเขามีเขาขอมาเรียบร้อยแม่นครับชัดเจนเปิดเผยบ่มีหยังต้องลบต้องซ่อนบ่มีหยังต้องมาต่อให้ร้อยเกียงไก่ก็เฮ็ดหยังบ่ได้ถ้าพวกท่านเฮ็ดถูกต้องต่อมีให้เกียงไก่ร้อยคนก็เฮ็ดหยังพวกท่านบ่ได้ถ้าพวกท่านเฮ็ดถูกต้องแต่ว่าพวกท่านน่ะเฮ็ดบ่ถูกต้องพวกงั่วสันหลังวะเห็นไปทายเห็นไปถามหาบอกมันเป็นพรบข้อมูลข่าวสารหูขี่หูดักเขาถามก็ตอบเขาบ่ได้เขาขอเบิ่งกันดิเขาไปเบิ่งอยู่โรงพักมึงก็เว้าไปครบร้อยปีสิเจอตำรวจดีๆแบบนี้เอาสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดถูกต้องอ่ะเห็นป่ะผมก็บอกว่าต้องให้จังหวัดอื่นๆนะเบิ่งเป็นตัวอย่างเนี่ยเขามีขอเขาพร้อมเมื่อตัวจริงเขาบ่ได้เอามาเขาเอาทายเอกสารมานะเห็นป่าเปล่าครับตำรวจเอากินเขาขอเลขขอเบอร์เนาะมันบ่แม่นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะบ่ได้เบิ่งบ่ได้มันบ่เห็นมันเป็นความลับที่เป็นความลับอีหยังเพิ่นเอามาให้เบิ่งก็จบทุกคนก็ต้องการว่าท่านมีใบอนุญาตตั้งด่านท่านปรับถูกต้องพนักงานสอบสวนมีกระบวนการ1 2 3โอ้ยเขาเฮ็ดถูกต้องหมดเนาะ
เขาสอบสวนก่อนเขาค่อยปรับเขาสอบสวนแล้วเขาก็ค่อยปรับอ้าวก็ถูกต้องมันต้องสอบสวนก่อนสอบสวนว่าเจ้ารับสารภาพหรือไม่เจ้าได้เฮ็ดผิดบ่เท่านั้นล่ะคันรับสารภาพคันว่าเฮ็ดผิดก็จบมันบ่ได้มีอีหยังยากนะที่ผ่านมามันว่าเป็นยังซานพ่อมีคนถือมือถือเข้าไปถือกล้องเข้าไปถ่ายเนี่ยสิเป็นสิตายพ่อเอ้ยบาดนี้คุณมารบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่คุณสิถามเพื่ออีหยังประโยชน์อีหยังคุณมีวัตถุประสงค์หยังที่คำถามโอ้ยไอ้พวกหูขี้หูดากเฮงเว้าอันอยากบ่เป็นเว้าได้ซะมีละเห็นบ่เนี่ยสิ่งที่เขาตามหาคือความถูกต้องถ้ามันถูกต้องก็เฮ็ดไปเว้นแต่มันสิบ่ถูกต้องลำปางเห็นว่าลำปางขอเบิ่งใบอนุญาตตั้งด่านบ่มีต้องไปขออนุญาตภูมิกับฮะพวกร้อยตำรวจเอกเลือดไหลอ่ะไอ้พวกบ่ลูกกับปูปูปาปาบ่แม่นว่าเป็นตำรวจเร็วสิลูกกฎหมายพ่อถามว่าสิอ่านพ่อระบอกข้อมูลข่าวสารมาตากเก้าวงเล็บสี่ผมไม่ฟังผมไม่รู้ผมไม่ฟังว่าสั่นเอ้ยมันต้องมีเขาเบิ่งแบบนี้ครับเบิ่งเป็นตัวอย่างผมก็ไทยเห็นแล้วว่าเป็นตัวอย่างพันตำรวจโทนะฤพลผู้น่ะนะฤพลจำนามสกุลไม่ได้ครับต้องเป็นแบบนี้ครับนี่คือใบอนุญาตที่ขออนุญาตในการตั้งด่านนะครับมันมีพวกเห็บหมาว่าใบอนุญาตในการตั้งด่านบ่มีแต่พวกเฮานี่แหละเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมามึงเบิ่งมึงแหกตาเบิ่งบัดนี้มึงเห็นบ่เอาไปให้ลูกให้เมียมึงเบิ่งนําเด้อไอ้พวกซัวทั้งหลายนี่แหละคือหนังสือขออนุญาตในการตั้งด่านบัดนี้ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาบ่ล่ะพ่อกับพวกมันนั่นแหละท้ายนั่นน่ะเพราะว่าขันมันเบาลงผมจะฟ้องมันพอระบอคอมขันท้ายแล้วบ่เอาลงน่ะผมจะฟ้องมันพอระบอคอมมันท้ายประจานตัวมันเองล่ะพวกมันน่ะพวกมันท้ายประจานตัวพวกมันเองที่คลิปของลำปางอ่ะครับมันท้ายประจานตัวของลูกพี่มันเองถามหาใบอนุญาตตั้งด่านให้ไปเบิ่งอยู่ด่านพุ่นเพราะอันคนควบคุมด่านหน้าบอกต้องไปขออนุญาตผู้กำกับคลิปลำปางเขาถ่ายลงของเขาเองเป็นแต่อยากอายคนเวลาบ่านี่ถ่ายอันชิ้นที่เจ้าของว่าถูกต้องแล้วเอาลงให้เจ้าของได้อับอายอ่ะเพิ่นว่าเพิ่นคักซะแล้วเพิ่นได้ถ่ายรูปเขาอ่ะเพิ่นว่าเพิ่นคักซะแล้วเพิ่นเอาลงอ่ะเป็นไหนอ่ะพ่อบ่านี่ใจเย็นสิเอาสั้นเนาะฮิ้วเนี่ยคันบ่ลงด่านเมื่อกี้นี่เสียใจเด้คันบ่ลงด่านเมื่อกี้พอลงด่านก็เลยได้น้ำกันได้แบ่งปันกันนี่ล่ะด่านต้นแบบอ่ะเบิ่งเอาซะด่านต้นแบบเบิ่งเอาซะผมก็บ่เห็นต้องไปจับผิดอีหยังเขาผมก็ไปเบิ่งตามก็อยากคู่หยังก็ถามเขาก็ตอบได้ถามอะไรรู้จักถามอะไรตอบได้แม่นบ่ข้าก็อับดุลแต่ว่าไอ้ด้านมั่วๆด้านที่มันบ่ถูกต้องอ่ะฮะมันก็ตอบมั่วๆของมันไปมันก็แท้ของมันไปมันก็ไถของมันไปเพราะว่ามันตั้งแล้วก็บ่ถูกต้องเพราะตั้งบ่ถูกต้องทำท่าเป็นโมโหทำท่าเป็นใช้อารมณ์เป็นตะตีนยันบักแอลบ่ล่ะบัดนี้เห็นจังได๋แหกตาเบิ่งบอกแม่นเอาไปรีวิวให้มันเบิ่งอีกว่าด่านนี่เขาเฮ็ดจังซี่การตั้งด่านน่ะโหน่ะซอกหาให้มันพ่อคนดีๆยังมีอยู่เฮาต้องเฮ็ดให้ตำรวจดีๆเขาได้มีที่ยืนอย่าไปเมาร่วมว่าตำรวจนี่มันบ่ดีคือกันตำรวจดีๆมีแต่ว่าหาพ่อยากมื้อนี้พอแล้ว
มื่อนี้พอแล้วตำรวจดีๆตำรวจที่เขาตั้งถูกต้องเขามีใบอนุญาตขอในการตั้งด่านเขาก็มีถามหายังเขาก็มีระเบียบการปฏิบัติก็มีเปรียบเทียบค่าปรับเขาก็มีถามไม่ยังมีเหมือดอันซุ่มขี่กาขี่เฮียนซุ่มสังข้างถามแม่ยังบ่มีจักยางถามหากล้วยมีอยู่หาอันถามหาป้ายบอกว่าป้ายมันเสียถามหาป้ายซื้อก็บอกว่ามันหลุดรถชนเมื่อคืนนี่ถามหาแม่มันยังบ่มีจักยางปานนั้นนายมันยังบอกว่าโอ้ยลูกน้องกูเฮ็ดตามระเบียบพวกนี่หาเรื่องหาเรื่องแม่มันยังไหนเขาถามหาตอบเขาบ่ได้ว่าเขาหาเรื่องโอ้โหเอาเขาก็บ่มีปัญหาไอ้คนจ่ายเงินน่ะมันเป็นด้านจับความเร็วเขาบ่ได้ด้านกวดขันวินัยจราจรเขาเป็นด้านจับความเร็วกันรับได้ถ้าฉันกับยาเรียนเร็วอีพอเท่านั้นละเขาบ่ได้จับพรบรถยนต์เขาบ่ได้จับอย่างอื่นน่ะเขาบ่ได้ย่างอ้อมรถไอ้คนที่ไปจ่ายครับเออผมขับเร็วอีหลีครับก็ปรับ500ก็จบจบปรับ500อ่ะไอ้ที่ไฟท้ายไฟเอียงขาดเขาบ่เกี่ยวนานนี่เขาจับแต่ความเร็วกระยะเกียร์กระยะขับเร็วร้อยยี่สิบกับพ่อฮะแม่นบ่คุณกระมนมันยังสิล่ะมันเฮ็ดผิดจนมันเคยตัวจนสิ่งที่มันเฮ็ดผิดเนี่ยมันถือแม่งใส่อารมณ์พอเฮาถามโน่นถามนี่พอรู้ท่านนี่ใส่อารมณ์ใหญ่บ่เป็นนี่ล่ะก็หัวก็เห็นนี่ล่ะถามหายังเขาตอบได้ผมก็บ่ได้ถามเพื่อสิจับผิดเห็นบ่ผมถามผมก็ถามเฮาก็ได้ถามได้ที่พอใจแล้วเพิ่นก็ได้ชี้แจงตามสมควรก็พอแล้วบ่เป็นจําเป็นต้องไปกวนเขาบ่จําเป็นต้องไปอันนั้นคือบ่มีอันนี้คือบ่มีสิ่งที่เฮาอยากรู้แต่ใบอนุญาตต่างด่านเมื่อเขามีครบแล้วก็จบแล้วก็เฮาก็ต้องปล่อยโอกาสให้เจ้าหน้าที่เพิ่นได้ชี้แจงนําแม่นบ่ล่ะเออบ่ได้เป็นอีหยังเลยแต่ไม่ดังเสียค่าปรับเท่าไหร่โอ้ยสิไปจวนฮอดแต่ผู้ใดสิไปจวนฮอดแต่มันเป็นบ้าติเออเขาเอามุ่นมวนคนเฮาไงเนาะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาอัดยาใสเราก็จิตคิดดูเราเขาก็ใจผูกอื่นใดมันสิเอียงไปกว่าผูกไม่ตีคนเฮาเห็นหน้ากันเว้ามวนเว้าดีใส่กันใจคนมันอ่อนลงเคิงนึงแล้วพ่อจะเห็นถือกล้องเข้าไปคุณมาอะไรมีหน้าที่อะไรมาตรวจสอบการทำงานของตำรวจคุณเป็นใครโอ้ยมึงบ่รู้สิว่ากูเป็นผู้ใดซั่นดอกมึงมาโง่แท้บักพากมันสิเอียงมันสิดีก็ผูกไม่ตีไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทั้งท้องแสนขันไวๆแล้ว4โมงแล้วพอเอ้ยบ่ทันไปฮอดไสอยู่มาแล้วแท้ๆอยู่เลาะนี่ล่ะมื้อนี้ก็ได้เแม่นสิเสียเงินก็เว้าให้มันมวนๆเสียจัก 2,000 ก็ได้ตัวภาษาบ่สิเป็นยากหยังโอ้ยเว้าหมาบ่แดก200ก็บ่อยากเสียแม่มันได้เดี๋ยวนี้แม่นบ่ฮิ้วเขาชาติการครับเขาชาติการได้กินข้าวแซ่บแล้วทีได้เว้ากับตำรวจฮะเหี่ยวมันยังขอตรวจเลยเออ
หลังในใบคู่มือหลังคามีแต่ไม่ใส่ถอดออกผิดพ่อเอ้ยผู้ขาถูกจับมาแล้วใบใส่ในสมุดคู่มือมีหลังคาแต่ว่าบ่ได้ใส่หลังคามาถอดออกสิได้ประหยัดน้ำมันมันเอาแม่งทุกดอกกันละผิดถามว่าผิดบ่ผิดเออประชาถอดออกที่ซื้อมันก็ผิดมันสิเอารอดล่มรอดตายมันตัวเอาพวกเฮาแมนอยู่ตามหาตำรวจมา2ปีเพิ่งเจอล่ะครับแมนๆต้องให้เครดิตด้านของผู้ท่อนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับต้องให้เครดิตต้องให้เครดิตอาจารย์ครับค่อยถูกอ้อยอยู่ปางไตทางหลวงชนบทครับครับชนบทเขียนทอทหารเด้อชนบทคุณสายชนท้องสีตอบแทนแล้วผมก็ถือขึ้นกันครับถือขึ้นกันนั่นละโคราชมีแต่ด่านมึนๆโอ้ยด่านมึนๆก็ฟาดแม่มันขึ้นรวดมองไหนเฮ็ดบ่ถูกต้องเฮาสิไปย่อมันเฮ็ดหยังสวัสดีครับคุณแววอนุพลครับการยกเลิกส่วนแบ่งกะคาดว่าเร็วๆนี้นาทีเสร็จแล้วล่ะครับเพราะว่าท่านพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ริมสังกัดท่านกำลังในฐานะคณะกรรมการจราจรกำลังอยู่เอาแท็กซี่กลับบ้านถูกจับวิ่งนอกเส้นทางโอ้ยนอกเส้นทางพอมติคือบ่ถามมันเนี่ยโมเมนต์ดอกมันไม่ได้ไปรับจ้างเล่นแม่งกลับโลดเอาวันล่าก็มาโคราชดึงเด้อว่าท่านโอ้บอกผ่านคนโคราชเนาะดึงนี่เนาะคนนนทไทยตัวนี้ไปทุลุออกผู้เรือแมนครับไปทุลุออกด้านซ้ายอ่ะครับไปนี่ก็ไปชาติตะการไปนู่นนครไทยไปผู้เรือครับไปผู้เรืออ้าวขอบคุณทุกคนทุกท่านที่อำนวยอวยพรให้ผมเดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางปลอดภัยเช่นกันครับท่านทำการทำงานอยู่อันใดก็สร้างอันที่มันดีท่านก็เฮ็ดไปนะครับก็ให้ท่านโชคดีมีใช่คือกันครับที่ท่านอวยพรมาให้ผมขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดเดินทางต่อไปขอบคุณครับคุณกมลช่วงเย็นๆผมสิถ่ายทอดอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ